ยังมีกรุที่จะต้องลงอีกเยอะนะเตรียมไว้นะ บุญพระบุญคุณพระบุญคุณของพระพุทธศาสนาบุญคุณของพระเจ้าพระสงฆ์บุญคุณของรูปพระพุทธรูปคือเป็นสื่อนำธรรมะเข้าสู่หัวใจทั้งนั้น ชีวิตสังขารร่างกาย ของเราของท่านของใครเหมือนกันหมดครูบาอาจารย์ผู้ล่วงการผ่านวัยก็ย่อมมีคนพิการกันไปว่าหลวงปู่ไทยก็เข้าโรงพยาบาลอีกเดี๋ยวนี้ไอ้โรคสมองโรคเส้นโลหิตแตกในสมองวางแล้วมันจะเอาได้ทุกคนบ่เส้นโลหิตตีบเส้นโลหิตแตกสโตกนี่นี่ผมตาอยู่ในวัดนี่ก็ออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่พอผมตาวีระนะหมอนุ่นหมอโรงพยาบาลศูนย์นุ่นใช่ไหมฮะฮะนี่หลวงตาวีระที่ไปผ่าตัดมาเนี่ยตอนหลังโรงพยาบาลศูนย์ตอนหลังก็ไอ้ออกซิเจนมันเลี้ยงสมองไม่พอก็เลยหมดแรงไปข้างหนึ่งแต่พูดได้เริ่มชัดขึ้นกำลังก็เริ่มดีขึ้นแต่อายุมากอายุนานอายุมาก76-77มั้งร่างกายมันก็ฟื้นฟูช้าแก้ไขยังไงมันก็ฟื้นฟูช้าเหมือนอย่างเราเนี่ยแหละยังเดินเคียงอยู่นี่หลวงพ่อไทยก็80กว่า82 83ถึงมั้งมีนานก็83มั้งนี่ความดันโลหิตเส้นเลือดเปราะเส้นเลือดแตกเปราะไม่แตกมันก็ตีบลิ่มเลือดอุดตันสโตกหนุนหลวงพ่อทูลเป็นสโตกเดินบินตบาดอยู่มันเอากลิ้งตกถนนนั่นชีวิตสังขารมันมีอายุไขของมันเครื่องจักรเครื่องยนต์มันก็มีอายุไขของมันยืดยาวของการเวลามันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยปรับเปลี่ยนไปตามสภาพพุทธเจ้าท่านเอาหลักอันนี้มาสอนพวกเราทำไมมันจึงเปลี่ยนเพราะมันไม่คงที่อยู่ในสภาพเดิมเรามาตีความง่ายๆโดยเหตุที่มันไม่อยู่ในสภาพเดิมมันถึงเปลี่ยนทำไมมันจึงเปลี่ยนเพราะมันไม่อยู่ในสภาพเดิมทำไมมันถึงไม่อยู่ในสภาพเดิมก็เพราะมันเปลี่ยน
มีใครแก้ไขอะไรมันได้กฎเกณฑ์ของโลกแก้ไขอะไรไม่ได้โดยเหตุที่เรายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเราจึงสำคัญมั่นหมายว่าอัตตาอัตตาอัตตาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไม่ใช่อนัตตาเออนั่นแหละนั่นโมทนาเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติจริงๆแล้วกฎเกณฑ์ธรรมชาติอันนี้ใครสร้างก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ธรรมชาติมันสร้างถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาก็ว่าพระเจ้านู้นสร้างพระเจ้านี้สร้างแต่เวลามาถามอีกว่าใครแล้วใครสร้างพระเจ้าตอบไม่ได้อีกใครสร้างพระเจ้าตอบไม่ได้พระเจ้าเกิดขึ้นมาโดยไม่มีคุณสมบัติได้หรือมันขาดหลักเหตุผลนี่เรายกอุปมาพอให้เป็นกระเดื่องพอเรากดข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็โผล่ขึ้นพอเราปล่อยข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็โผล่ขึ้นธรรมชาติสร้างเกิดขึ้นมาตัววัฏจักรที่สร้างกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคืออะไรเราก็ไม่รู้จักก็เหมือนอย่างจิตของเรามันเกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาทำไมอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเลยแล้วกายของเราเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเลยมันมีเหตุทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านยังเสาะแสวงหาธรรมะพระองค์ยังทรงพบจึงหาฉากทางออกได้หยุดวัฏจักรได้คำว่าวัฏจักรก็คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายหรือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากขยับเข้าไปถึงข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาหมวดลงไปที่ศูนย์รวมของธรรมทุกสมุทัยนิโรธมรรคตรุปไปที่เครื่องไม้เครื่องมือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเครื่องไม้เครื่องมือโผล่หมดเพราะมีพระพุทธเจ้ามาบัตรทรงค้นพบได้พระพุทธเจ้าท่านอบัติมาใครสร้างพระพุทธเจ้าพระยังพระองค์จึงทรงตั้งไว้ที่อวิชชาจะเอาอะไรไปขัดแย้งพระองค์บ้างอวิชชาเบื้องต้นไม่ปรากฏเกิดมาตั้งแต่เนิ่นนานเท่าไหร่พวกเราจิตใจแต่ละดวงแต่ละดวงรู้ไม่ได้ทราบไม่ได้เบื้องต้นไม่ปรากฏเพียงแต่มาตั้งประเด็นเพื่อจับหลักเหตุผลในการที่จะระงับความเกิดเท่านั้นเองอย่าไปสาวหาเลยว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากอะไรถึงรู้อยู่พระองค์ก็ไม่เอามาตรัสพระองค์ทรงตั้งไว้ที่อวิชชาเรียกว่าไม่รู้มันยังเรามีเงาเนี่ยสมมติเราเดินไปในที่แดดเรามีเงาทำไมเราถึงมีเงาเพราะเรามีตัวแล้วก็เงามันถูกใช้แสงขึ้นมาจากอะไรกลางคืนมีเงาไหมไม่มีเงาใช้แสงมาจากพระอาทิตย์เงาเกิดขึ้นจากตัวเราแล้วเงาเกิดขึ้นจากพระอาทิตย์ใครสร้างเราเราก็พอจะรู้จักคุณพ่อคุณแม่คนนั้นคนนี้สร้างแล้วอย่างพระอาทิตย์เนี่ยใครไปสร้างต่อไม่ได้ใครสร้างไม่ได้รู้ใครสร้างป่าเขาลำเนาภัยแผ่นดินแผ่นฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวเต็มโลกใครสร้างเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิสัยของโลกอจินไตยโลกกจินดาโลกกจินไตย
ไม่ควรคิดเรื่องโลกเพราะคิดไปแล้วก็ไม่จบพระองค์ให้เราคิดเรื่องความทุกข์ที่เรามีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วก็แก้ความทุกข์นี้ก็จบพระเจ้าไม่ใช่หลับตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็ท่านได้ตรัสรู้ได้อะไรได้ง่ายกลายเป็นว่าคุณสมบัติทั้งหมดที่พระองค์สำเร็จมาสำเร็จได้เพราะความดีเอาอะไรไปขัดแย้งไม่มีอะไรไปขัดแย้งได้เลยนะแล้วไม่ใช่ทำแค่1วัน1คืน2คืน5คืน10คืน100คืนนับเป็นกับๆนับเป็นอสงไขยกับโอ้โหเนิ่นนานเท่าไหร่กว่าบุญญาธิการเหล่านี้ปั้นให้สำเร็จรูปพระรูปพระวรกายพระวรจิตเพื่อที่จะเล็ดลอดออกไปเนี่ยเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยพร้อมหมดเอาอะไรไปขัดแย้งไม่มีแล้วก็ธรรมะของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงเราสามารถตรองตามเห็นได้นี่สำคัญที่สุดพระองค์จึงทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนของพระองค์นี่เป็นสำคัญเป็นอัศจรรย์ปาฏิหาริย์แปลว่าอัศจรรย์อัศจรรย์แปลว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์แปลว่าอะไรแปลว่าอัศจรรย์อัศจรรย์แปลว่าอะไรไม่รู้เรื่องอัศจรรย์ก็คือสิ่งที่พวกเราดูไปแล้วก็หนึ่งเหลือวิสัยของเราเช่นอย่างอิทธิฤทธิเนี้ยอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิฤทธิทั้งหลายทั้งปวงคนหนึ่งชอบเขาเราเนี่ยเหมือนกันหมดชอบอาศัยฤทธิเป็นสะพานเชื่อมอาศัยฤทธิของพระองค์เป็นสะพานเชื่อมไปหาภาษาวกไปดึงภาษาวกไปดัดแปลงกิริยาในใจพฤติกรรมในใจของภาษาวกแสดงฤทธิ์ใส่มันก็โอ้หยุดเจ้าอู้ลงไปเลยนะมันต้องแสดงฤทธิ์โปรดอุรุเวลากัสสปะนี้อุรุเวลากัสสปะเนี่ยเขาเป็นนักบวชที่บูชาไฟในทีมของเขาเนี่ยมีพี่มีน้องมีคนพี่คนกลางคนน้องพ่อแม่เดียวกันรุ่นละกัสสปะคนพี่นาทีกัสสปะคนกลางขยากัสสปะคนสุดท้องไปออกบวชกันหมดออกบวชบำเพ็ญพรตอยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งแม่น้ำอะไรขยาแล้วก็คนพี่เนี่ยสำคัญตนเองว่าเป็นพระอรหันต์เพราะยุคนั้นเนี่ยยุคพระอรหันต์เฟื่องดังมากรู้จักแต่ชื่อแต่คุณสมบัติของพระอรหันต์ที่แท้จริงไม่รู้จักเขาก็ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำขยาคนพี่รุ่นลักขสปะมีบริษัทบริวาร500ตั้งอยู่เหนือน้ำทีกัสสปะไอ้ตั้งอยู่รองลงไปมีบริษัทบริวาร300ขยากัสสปะตั้งอยู่รองลงไปอีกอยู่ใต้น้ำลงไปอีกมีบริษัทบริวาร200บำเพ็ญตบะบูชาไฟคนที่สำคัญว่าเป็นพระอรหันต์หลังจากพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ที่ตำบลอุรุเวลาเสนาสิกนิคมเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์อยู่นู้นคนละแคว้นที่แคว้นกาสีเมืองพาราณสีต้องเดินทางไปทั้ง10กว่าวันจากเมืองราชคฤห์ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมถ้าใครเคยไปอินเดียพูดอย่างนี้จะคิดออกเดินทางไปไกลทางยากลำบากขนาดนั้นสมัยนั้นพระองค์ไม่มีอะไรเดินเสด็จพระบาทเปล่าท่านจะโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จโปรดยัสสะกุลบุตรเสร็จโปรดภัททวัคคีย์เสร็จโปรดยัสสะรวมทั้งสหายของยัสสะยัสสะมีสหาย50
ที่ไม่ออกชื่อแล้วก็ที่ออกชื่ออีกกี่องค์5องค์เหรอเป็น55รวมกับปัญจวัคคีย์อีก5เป็น60รวมทั้งพระองค์อีก1องค์เป็น61ตอนนั้นพระอรหันต์เกิดขึ้นมีขึ้นในโลก61องค์ที่เมืองพาราณสีเสร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศพระศาสนาตอนนั้นเลยจากนี้ต่อไปให้พวกเราทั้งหลายนี่ทั้ง61ชีวิตเนี่ยรวมทั้งเราด้วยพากันท่องเที่ยวไปประกาศพระศาสนาไปคนละทิศคนละทางอย่าไปซ้ำกันไปที่นู้นองค์ที่นู้นองค์ที่นู้นองค์ไม่เดินตามกันรีบเอาไฟไปดับรีบเอาน้ำไปดับไฟในหัวใจของชาวโลกคือเอาธรรมะเพราะท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นพระอรหันต์แต่เราก็จะไปจะย้อนไปตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนั่นแหละเพราะพวกชดินเขาอยู่แถวนั้นนี่พุทธเจ้าท่านไปประกาศภายในระยะเวลาไม่กี่วันนะ6เดือน7เดือนพระองค์ได้บริษัทบริวารทั้งเป็นพันก็ไปโปรดพวกชนดินนั่นแหละพระองค์ก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชหมดฤทธิ์หมดเดชเป็นร้อยร้อยอย่างเป็นพันพันอย่างแสดงฤทธิ์ให้อุรุเวลาคัสสปะเขาเห็นแต่เขาก็สำคัญอยู่นะว่าโอ้พระสมณะโคดมมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ของเขาเนี่ยคืออะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้จักพอไม่เจอพระอรหันต์องค์จริงตัวจริงเนี่ยพระองค์ก็ไม่หักหานนะดูหัวใจเขาด้วยเขายอมหรือไม่ยอมถ้าไม่ยอมไม่เลื่อมใสศรัทธาแสดงทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์เอาจนเขายอมจิตใจเขายอมซีโรราบหมดถึงจะโปรดแสดงธรรมวาระสุดท้ายที่พระองค์ทรงฤทธิ์แสดงฤทธิ์เดชอะไรก็เห็นนะวันนั้นฝนตกหนักน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยบริเวณที่รุ่นรักษาไปอยู่นั่นแหละเริ่มแรกไปขออยู่เราขอพักด้วยเราขอพักด้วยว่าที่นี่ไม่มีให้ที่ให้ท่านพักตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้หมู่เพื่อนของเรามีเต็มไปหมดแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเราเห็นโรงไฟว่างๆอยู่เราขอพักในโรงไฟได้ไหมแต่ปรากฏว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคมีพิษร้ายกาจมากพญานาคเนี่ยโอ้แต่ในนั้นมีพญานาคนะท่านจะปลอดภัยหรือกลัวท่านไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ทำอะไรเราหรอกขอให้ท่านอนุญาตเท่านั้นงั้นแล้วแต่ท่านเถอะพระเจ้าเลยไปพักที่เรือนไฟพญานาคเขาก็มาแปลงฤทธิ์พระเจ้าจะไปมีอำนาจอะไรแค่ฤทธิ์แค่นั้นน่ะฤทธิ์ของพระองค์น่ะฤทธิ์โลกุตระไม่ใช่ฤทธิ์ธรรมดาธรรมดาพระองค์แผดไฟมาพระองค์แผดไฟใส่แผดลมมาแผดลมใส่ไฟของพระองค์เนี่ยแรงกว่าไฟของพญานาคเจ้าพญานาคหมดฤทธิ์หมดฤทธิ์จับใส่บาตรยอมเถอะพอพวกที่นี่ไปเห็นโอ้ทึ่งอัศจรรย์แต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์แต่เขายอมรับทุกครั้งที่พระองค์ทรงแสดงฤทธิ์เขาก็จิตของเขาลงอ่อนลงยอมรับความจริงยอมรับความจริงกับอัศจรรย์วันสุดท้ายก่อนที่เขาจะยอมชีโรราบกราบปลอกเต็มที่นะวันนั้นฝนตกหนักน้ำท่วมเต็มไปหมดบริเวณที่พักอยู่นั่นพระองค์ยังไม่ไปไหนนะโปรดยังไม่ได้ยังไม่ไปไหนอยู่บริเวณนั้นแหละวันนั้นฝนตกหนักน้ำท่วมจนได้แจวเรือนั่นแหละพอสว่างขึ้นมาโอ้ยไม่ใช่น้ำพัดพระสมณโคดมไปละเรือนะพากันแจวเรือไปดูทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์แจวเรือไปดูแล้วพระพุทธเจ้าเดินจงกรมที่ดินฝุ่นที่ฝุ่นอยู่น้ำมันกลายเป็นกำแพงกั้นน้ำซะเองน้ำไม่ท่วมน้ำมันเป็นน้ำมันกลายเป็นกำแพงกั้นน้ำซะเองมันแข็งยังไงไม่ไปท่วมก็ริดเดินจงกรมอยู่นั่นแหละวันนี้ไปเห็นโอ้โหเป็นอัศจรรย์จริงๆทึ่งจริงๆพอมาถึงตอนนี้ใจมันลงเต็มร้อยแล้วพระเจ้าก็เล็งดูพระพุทธเจ้า
็เห็นใจพระลงเต็มว่าพระองค์ก็ใส่กัสสปะเธอสำคัญแต่ว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักพวกเขาอ่อนยู่กราบปลก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 ถ้าเธอตั้งใจฟังธรรมที่เราจะแสดงให้ทำเธอจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าเนี่ยชี้ผิดด้วยแล้วก็ชี้ถูกด้วยแล้วก็ชี้ช่องทางที่จะได้ให้สำเร็จอีกด้วยดูสิให้ความหวังหมดทุกอย่างนี่ที่เธอทำไม่ถูกแท้ที่จริงที่เธอทำนี่ไม่ถูกต้องทำอย่างนี้ถ้าตั้งใจฟังอย่างที่เราจะแสดงให้ฟังนี้เธอจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าแน่มีของมายื่นให้อีกใจอ่อนยู่ลงกราบปล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 บแน่จากนั้นมาขอบวชขอบวชทั้ง500แต่ยังไม่ได้บรรลุอะไรนะแค่เลื่อมใสศรัทธาทิ้งบริขารลอยตามน้ำไปไอ้คนกลางเห็นว่าพี่ชายเป็นอันตรายปะกันมาต้องหมดมาโอ้น้องพี่เจอที่พึ่งที่ประเสริฐแล้วมาให้พากันรีบมาบวชให้หมดแล้วก็คนน้องเห็นบริการขึ้นมาบวชทั้งหมดพร้อมก็ตรัสด้วยเอหิภิกขุปสัมปทาเนี่ยเอหิภิกขุปสัมปทาสำเร็จรูปเป็นนักบวชเลยนะมีผ้ามีอะไรมาพันมาอะไรหัวไม่ต้องโกนแหละสำเร็จรูปเลยเอหิภิกขุปสัมปทาจงเป็นภิกษุมาเถิดตรัสแค่นี้สำเร็จรูปเป็นภิกษุมาเถิดเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงพาไปแสดงธรรมอาทิตตปริยายสูตรที่ต้นน้ำขยานี่นี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงฤทธิ์ถึงเดชถึงปัญญาคนทั้งหลายสยบเพราะฤทธิ์พระศาสดาทุกๆองค์ต้องมีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาเพื่อที่จะกลับใจคนเพราะสิ่งที่กลับได้ก็คือใจคนใจคนมันกลับได้ถ้ามีเหตุมีผลมีหลักฐานเพียงพอแล้วใจของคนนี้กลับได้คนที่แสวงหาความจริงด้วยแล้วเนี่ยยิ่งกลับได้ง่ายยิ่งกลับได้เร็วในขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมก็จะปรองตามันมีเหตุมีผลแต่ไม่ใช่บุญยังไม่ถึงจิตเป็นอันธพาลผ่านหาเรื่องจนได้นั่นแหละพวกนี้ผ่านหาเรื่องจนได้นั่นแหละคนที่บุญยังไม่ถึงบุญยังไม่มีก็มีก็เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่เสด็จเดินทางมาพบอุปกะอุปกาชีวกพระสมิงของพระองค์เปล่งปลั่งเสริงสว่างสวัยก็เลยถามโอ้พระสมิงท่านเปล่งปลั่งสว่างสวัยท่านเป็นลูกศิษย์ของใครท่านชอบใจธรรมะของใครให้เป็นศาสนาของท่านและสอนอย่างไรเราเป็นสยามภูคำว่าสยามภูคือเราเป็นเองพระเจ้าเรียกว่าท่านตรัสรู้จากคนนั้นสอนคนนี้สอนก็ไม่ใช่ไม่ถูกพระองค์ตรัสรู้เองจริงๆอุทกดาบทสอนอาราระดาบทสอนพระองค์ได้แค่รูปสมาบัติอรูปสมาบัติเท่านั้นแต่พระองค์ไหว้รูปสมาบัติละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเข้าถึงมุตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยวิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรพระสติพระปัญญาของพระองค์จริงๆเสาะแสวงหาด้วยเหตุด้วยผลจนพบหลักอริยสัจ4เข้าถึงทุกรู้ว่าทุกรู้ว่าสมุทัยรู้ว่านิโรธรู้ว่าเลยครบสมบูรณ์บริบูรณ์ในอริยสัจทั้ง4มีทุกมีสมุทัยเหตุให้เกิดทุกแล้วก็มีมรรคมรรคนี่ก็เป็นเหตุเป็นเหตุกันแต่เป็นเหตุดับทุกข์นี่เรามาจับหลักแค่3-4ข้อนี้เราจะเห็นว่านี่คือหลักโดยตรงคือแก่นแท้ๆของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนแสวงหาธรรมะเนี่ยถ้าหากไม่พบเส้นทางบนเส้นทางนี้พระองค์ก็หาช่องออกยังไม่ได้ยังไม่พบยังไม่เจอก็ลุกคลำอยู่นั่นแหละแต่ก็ด้วยบุญญาบารมีที่เพียบพร้อมมาแล้วมีโอกาสที่จะพบจะเจอจนได้มีโอกาสที่จะพบจะเจอจนได้แต่ต้องผ่านด้วยเสี้ยวแรงเสียสละเป็นเสียสละตายอย่างจริงจังมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่เราพูดถึงธรรมะเราพูดถึงฤทธิ์เดช
ในพุทธศาสนาที่ยังคงมีโดยเฉพาะคำสอนน้อมไปเกี่ยวกับหลักสัจธรรมที่เราพูดถึงหลักไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทำไมมันถึงเป็นไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมเพราะมันต้องเปลี่ยนไปทำไมมันต้องเปลี่ยนไปเพราะมันไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมทั้งอนิจจังทั้งทุกขังเนี่ยด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเราสำคัญมั่นหมายสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธถ้าเป็นตัวเป็นตนต้องบอกได้ต้องสอนได้ต้องดักได้ต้องแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนได้หลักกฎเกณฑ์อันนี้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงเข้ามารู้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วคิดก็หลาบแล้วถอนจากการยึดมั่นในสิ่งนั้นๆไม่ใช่ท่านไม่ให้ทำลายนะท่านไม่ได้ทำลายท่านถอนท่านถอนไม่ใช่ทำลายนะสมมติอย่างเห็นว่าอัตวะร่างกายหรือขันธ์ทั้ง5นี่เป็นโทษเนี่ยถ้าเราจะเทียบก็เหมือนอย่างเราเห็นที่นี่เป็นโทษที่นี่เป็นโทษหรือสมมติอย่างเห็นขันธ์ทั้ง5นี่เป็นโทษท่านไม่ได้ทำลายขันธ์5ท่านศึกษารู้ทะลุปุโปร่งถึงขันธ์5แล้วก็ถอนตัวออกถอนตัวเหมือนคนเขาเห็นว่าที่นี่เป็นโทษเขาไม่ได้ระเบิดมาบอมที่นี่เขาก็รีบออกไปหนีออกไปนิสัยที่พุทธเจ้าท่านมาแก้สัจหลักสัจธรรมหลักสัจธรรมนั้นมีอยู่งั้นเป็นอยู่งั้นเอาอะไรไปตอบเขาก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งนั้นแน่ดูไปพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นความโง่เห็นความโง่ของตัวเองเห็นความหลงของตัวเองถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาเออเราหลงจริงๆหลงยึดนี่มันสะท้อนมาที่พวกเราทั้งหมดเราหลงยึดสารพัดถ้าเราไม่มาตรงนี้เราจะไม่พบช่องทางที่เราจะเลี่ยนรอดออกไปได้เห็นคุณได้เห็นโทษได้เห็นอะไรก็ได้เราจะมาติดอยู่ในนี้แหละมีรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอะไรก็ได้แต่ธรรมะของพุทธเจ้าท่านสอนโอ้ละเอียดละเอียดมากถ้าเราตั้งใจศึกษาฝึกฝนพิจารณามันทัศน์จันทร์จริงๆธรรมะคำสอนของพระองค์ความทุกข์ทั้งหลายที่มันรบเร้าอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยโป๊ะเข้ามาไม่มีใครทำให้เราทำเอาเองทั้งนั้นเลยเจอทุกข์เราก็เจอเองเหตุแห่งทุกข์เราก็ทำเองเจอสุขเราก็เจอเองเหตุแห่งสุขเราก็ทำเองไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่สุขเกิดขึ้นมาลอยๆสุขเกิดมาจากเหตุทุกเกิดมาจากเหตุมันจึงสะท้อนดีชั่วมันจึงสะท้อนบุญบาปมันจึงสะท้อนความสุขความทุกข์ในหัวใจของเรามันสะท้อนมาที่ข้อปฏิบัติมีข้อปฏิบัติมีช่องทางปฏิบัติไม่ทำให้เราติดตันอันตุพร้อมที่จะเดินตามพระองค์ไปได้พระองค์ทรงวางไว้อนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนเป็นอัศจรรย์เพราะสามารถตรองตามได้คำสอนของพระพุทธองค์ตรองตามรู้จริงเห็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสได้จริงๆไม่ใช่พูดลอยๆพูดเปล่าๆคำสอนทุกประเด็นทุกประโยคทุกถ้อยคำพร้อมที่จะให้เราพิสูจน์ไม่มีปิดไม่มีบังไม่มีบังคับสอนให้พิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์คนที่ติดใจในการพิสูจน์ชอบวิจัยวิจารณ์ชอบนู้นชอบนี้ชอบอะไรต่ออะไรแล้วเจ็บก็เห็นเลยแหละคือใจจะลงจะยอมซีโร่ราบกับหลักธรรมะที่พระองค์ทรงสอนเพราะหลังนี้มันเป็นหลักสัจธรรมคือหลักเหตุผลอย่างถูกต้องแท้จริงเราพูดไปมันก็ไปพ้นหลักของกรรมเราพูดไปมันก็ไปพ้นหลักของเหตุของผลเราพูดไปถึงข้อปฏิบัติซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เราจะมาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรื่องหลักของเหตุของผลมันก็ไม่พ้นหลักของกอบสังขารสิ่งรวมสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งรวมมันมาจากอะไรด้วยเหตุมีสิ่งรวมมันมีสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเขาจึงเรียกว่ามีสิ่งรวมไม่ใช่มีสิ่งหนึ่งเดียวสิ่งรวมตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่ากอบสังขารในกองสังขารนั่นแหละมันมีอนิจจังมีทุกขังเรามาพิจารณาตามดูโอ้ยทำไมมันถูก
ตรงจังๆเหลือเกินแต่ทำไมเราดูกันยากเหลือเกินมันมีอนิจจ์มีทุกขังมีอยู่ในกองทั้งขันอยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมดไม่มีสิ่งหนึ่งเดียวที่จะไม่ใช่กองสังขารกองสังขารทั้งหมดในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่กองสังขารกองสังขารทั้งหมดสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารอยู่นอกโลกสิ่งเดียวสิ่งนั้นคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวไม่ใช่กองสังขารจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ทุกพระองค์เป็นจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเราพิจารณาตามดูไม่มีกองสังขารเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งอยู่บนกองสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารเราไม่ชนะด้วยเหตุด้วยผลแล้วหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้มันไม่มีอะไรมาขัดแย้งกันนะท่านพูดเอาไว้เป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ทั้งหมดแล้วก็ภาวะอันนั้นนะเป็นภาวะที่ประจักษ์พบจำกัดเป็นภาวะที่ประจักษ์อายุจำกัดอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลคำนี้หลวงตาท่านนำมาพูดบ่อยๆเราจะไม่กลับมาเกิดเป็นตลอดอนันตกาลคำว่าอนันตกาลก็คือไม่มีระหว่างไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีอะไรไม่มีที่เปลี่ยนสิ่งหนึ่งเดียวเป็นประมาณของสุขังผ่านการชำระผ่านการท่อน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 ถอนจากที่ไปเกี่ยวเข้าผูกพันแล้วก็ล้องล้องล้องยืดยืดยืดถอน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 มาจนหมดจนเหลือหนึ่งเดียวคือจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ยังมีอยู่จิตที่บริสุทธิ์ยังมีอยู่อย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนิพพานไปแล้วท่านเหมือนกับขาดศูนย์ไปหมดไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มีอานุภาพในใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเรากราบพุทธังสรณังคัจฉามิก้องสะเทือนที่ไหนที่ใจของเราธัมมังสนังคัจฉามิพระธรรมอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นคือความอัศจรรย์ของพระธรรมพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนาคำสอนมาบอกมาแนะมาสอนให้กับพวกเราสังฆังสนังคัจฉามิจึงก้องอยู่ในหัวใจของเรามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งนี้ต่างหากที่พอจะมาลดมาตัดมาถอนสันลงสันลงสันลงสันเลยวัฏสงสารสันลงสันลงวัฏวนไอ้สันลง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 เพราะเราเห็นความแก่ความเจ็บเจ็บแค่ได้ป่วยเป็นโรคมั่งโรคนี้ทุกทรมานเรารู้เถอะเวลามาเจอกับเราเนี่ยเราถึงรู้มันทุกข์มันทรมานเวลาเราไม่เจอคนนั้นเป็นนู้นคนนี้เป็นนี้คนนั้นเป็นมะเร็งเป็นไตเป็นปอดเป็นตับเดินไม่ได้ดิ้นได้แล้วแต่มันเรื่องนอกทั้งหมดถ้าเกิดกับเรามันถึงใจนี่ความทุกข์กองทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ศึกษานี้เราหาทางออกไม่ได้ไม่เห็นออกไม่ได้เมาคนที่เมาอยู่ไม่เห็นหรอกเห็นทุกข์เห็นโทษในการสงสารท่านจึงให้สอบเสริมหาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันจะเห็นทุกข์เห็นโทษและมันจะบรรเทาจากความเมาสามจากความเมาอะไรเมาในการชุดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสโอกาสที่จะถอนตัวให้จิตออกมาอยู่หนึ่งเดียวไม่ไปยุ่งกับน้ำยุ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราส่งไปตามนั้นนะว้าวุ่นจนจิตของเราจนสมองเป็นประสาทจิตเป็นโรคจิตคุณน่ะประสาทเข้ากับจิตไม่ได้จิตไม่เป็นระเบียบปรุงลักษณะคนที่คนจริตคนบ้าบอลนะที่จิตนึกคิดปรุงแบบไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีหลักไม่มีเหตุไม่มีผลทุกอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราทั้งหมดมันจึงพันกันมาที่กรรมทั้งหมดมันจึงพันมาที่หลักของเหตุของผลทั้งหมดพระศาสนาสอนหลักความจริงอย่างนี้สอนเหตุแห่งความสุขความทุกข์อย่างนี้พวกเรามีโชคมีวาสนามีบุญบารมีเพียงพอที่เราได้ยินได้ฟังผู้ที่ตั้งอกตั้งใจที่เอามาถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามทุกยุคทุกสมัยไม่มีล้าหลังไม่มีเชื่องช้าไม่มีแก่เกินวัยไม่มีอ่อนเกินวัย
ระลึกได้ทีไรเมื่อไรพร้อมที่จะเดินตามพิจารณาตามปฏิบัติตามได้ทั้งนั้นไม่งั้นเราก็เมาอย่างนี้ไม่จบไม่สานนี่ก็เห็นไหมเราเก็บลานไหมบอลจานอนัทเก็บก็ได้กลวยคุณน้องอันนี้เก็บเสร็จแล้วก็ได้กลวยนี่นะกลวยไวมาเนี่ยหลวงพ่อจะพดเห็นไหมมันเป็นมะเร็งด้วยโควิดด้วยหลวงปู่สวาสดิ์เนี่ยมะเร็งเขาตั้งแต่มันเป็นกัญญานั่นยังเหลือหลวงปู่ใหม่กันใหม่เขาเมื่อไหร่ไม่รู้นี่ครูอาจารย์จากนั้นก็เจ็บเท้าชะลาไปเรื่อยเจ็บก็เลยป่วยไปเรื่อยคนนั้นก็ล้มไปคนนี้ก็ล้มไปคนนั้นก็ล้มไปนี่ความทุกข์นี่คือกองทุกข์ให้เราเห็นคนเจ็บก็เจ็บเจ็บอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้จนตายนั่นคือทุกข์คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนเคารพศรัทธาเลื่อมใสก็ทุกข์เป็นภาระต้องดูต้องจับต้องทำต้องนุ่นต้องนี่ต้องอะไรต่ออะไรไปหมดนี่คือภาระที่ต้องจับต้องทำต้องดูแต่ไม่ทิ้งเปล่ากิริยาการกระทำทั้งหมดที่เราทำมันเป็นเหตุให้เกิดบุญเกิดความดีความดีเท่านั้นที่จะเพิ่มพูนในหัวใจของเราความทุกข์ตัดรอนความดีเพิ่มพูนความสุขความเจริญเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนปัญญาเราเสาะแสวงหาไม่จบไม่สิ้นนะปีเก่าปีใหม่ก็ไม่มีอะไรดับทำเหตุดีได้ความสุขความเจริญทำเหตุไม่ดีได้ความทุกข์ยากความลำบากซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตัวเราเป็นอยู่เรามีร่างกายต้องอาศัยอาหารร่างกายอาหารก็ต้องเสาะแสวงหาอะไรอยู่ยาก็ต้องเสาะแสวงหาอาศัยเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องเสาะแสวงหาอาศัยที่อยู่ที่อยู่อาศัยช่องเรือนชานรถราสารพัดระดับเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเพราะเรามีร่างกายแล้วมีใจคิดมั่นคิดมั่นในกายเราก็ทุกข์ไปกับกายด้วยทุกข์ไปที่ใจด้วยอาศัยกายนี่แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสร้างกำลังความดีหาความสุขเพิ่มปูนทีปูนเพิ่มบารมีเพิ่มภพเพิ่มชาติที่ละเอียดละออมากไปกว่านี้ให้กับจิตใจของเราไม่ใช่เราตั้งใจอยู่แค่นี้เรามาพิจารณาดูภพภูมิทั้งหลายที่เราจะต้องไปเกิด31ภพ31ภูมิไม่ใช่แค่ภูมิมนุษย์ภูมิเดียวไม่ใช่เราทำดีก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีทำไม่ดีก็ตกต่ำไปมากกว่านี้เป็นมนุษย์มาไหนก็เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายทุกทรมานทั้งหมดท่านอยู่ในอบายหาความเจริญไม่ได้ทำดีกว่านี้เป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นมนุษย์ชั้นเลิศเป็นมนุษย์อัจฉริยะมนุษย์เนี่ยเอาขนาดไหนอัจฉริยะมนุษย์สว่างสวยแปรวาไปหมดวิญญาณที่การวิญญาณธรรมีก็มากภพชาติหรือจิตใจมันพร้อมที่จะเป็นเทวดาชั้นนั้น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 จิตใจของเรานะเราอยู่ในมนุษย์มันพร้อมที่จะเป็นพรหมชั้นนั้น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 จิตที่ได้รับความสงบจิตมันก็เป็นพรหมตั้งแต่เราอยู่นี่แหละจิตเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นพวกเทวดาเขามีฤทธิ์เขามีอดปะเขาพร้อมที่จะเป็นตั้งแต่ที่เราอยู่เนี่ยดับที่ไปชนปั๊บเราก็ได้พบภูมิที่ละเอียดที่สนิทก็เป็นอัตภาพร่างกายเกิดบนสวรรค์ไม่ต้องมาในอัตภาพหนักประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเป็นรังโรคแบบที่เราเป็นๆกันเนี่ยบนสวรรค์ก็ไม่มีดินน้ำลมไฟหนักๆเหมือนอย่างเราก็ไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มียุกยาก็ไม่มีโรงพยาบาลหมอก็ไม่ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยดีใจเสียใจก็มีอยู่บนสวรรค์บนสวรรค์หกชั้นบนพรหมมีแต่ความสุขทิ้งทั้งหมดนี้ย่นมาที่ใจใจของเราส่งไว้หมดส่งไว้ตั้งแต่ยังเป็นๆดับชีวิตชนปั๊บถึงปุ๊บไปต่ำไปอบายมันก็ส่งไว้ตั้งแต่เป็นๆอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นในสังคมเรายังมีสัตว์ประเภทสัตว์เปรตสัตว์นรกสัตว์อะไรๆอยู่ในหัวใจของมนุษย์นี่มนุษย์ชั้นดีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นอัศจรรย์ก็อยู่ในนี้มนุษย์ชั้นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นมนุษย์พรหมชั้นพรหมก็อยู่ในหัวใจมนุษย์เดินดินนี้สามารถตั้งใจทำได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้เลือกเอา